ก็เหมือนแก้ปัญหาแบบลิงแก้แหแก้อันนี้ปุ๊บก็ทำให้เกิดอันนู้นขึ้นมาใหม่ไม่จบไม่สิ้นสักทีเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะอะไรทำไมคุณไม่ไปเข้าโคแวคทำไมคุณไม่จองวัคซีนหลายตัวทำไมเอาทำไมเพราะคุณอยากจะหาผลประโยชน์กับการเอาซิโนแวคคุณจะเอาซิโนแวคมาคุณเอื้อผลประโยชน์ให้นายทุนของคุณได้ไม่เพียงแค่นั้นการลดตาซึ่งเหมือนการฆ่าการฆ่าผู้ประกอบการให้ตายทั้งเป็นทั่วประเทศทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เป็นเพื่ออยากจะให้ซีพีอยากจะให้เจ้าใหญ่ๆเขาขายได้ใช่ไหมคุณปิดทุกเจ้าทำไมไม่ปิดเซเว่นทำไมเก็บทำไมไม่กินกะเพราถึงนึ่งกินไม่ได้ทำไมไปเซเว่นมันกินได้ทำไมเซเว่นมันไม่ต้องปิดหรือย้อนกลับไปที่วัคซีนก็ได้ประชาชนทั่วไปตรงเนี้ยหลายคนก็ไม่มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนแต่ถามแล้วทำไมพนักงานของบริษัทใหญ่ๆกลุ่มทุนใหญ่ๆที่ผูกขาดประเทศนี้อยู่และเป็นพวกพ้องของคุณเนี่ยทำไมพนักงานของบริษัทเหล่านั้นเขาได้ฉีดวัคซีนก่อนไม่เคยโทษพนักงานแต่ถามว่านายว่าคุณไปคุยอะไรไว้กับเจ้าของบริษัทหรือเจ้าของบริษัทเขาช่วยคุณยึดอำนาจคุณเลยต้องตอบแทนส่วนประชาชนจะตายก็ทำแม่มันอย่างนี้ใช่หรือไม่นี่คือประยุทธ์จันโอชานี่คือความผิดของประยุทธ์จันโอชาสิ่งที่ประยุทธ์จันโอชาทำคืออาชญากรรมและประยุทธ์จันโอชาคืออาชญากรคุณเป็นข้า